ไปดูผลกระทบของธุรกิจสายการบินกันบ้างนะคะกาตาร์แอร์เวย์สนะคะก็เป็นสายการบินของกาตาร์ค่ะเขายังเป็นสายการบินที่ยังมีการบินให้บริการอยู่นะคะแต่ล่าสุดนั้นก็ออกมาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วโดยบอกว่าตอนนี้เงินสดของบริษัทนั้นก็ใกล้จะหมดลงไปเต็มทีแล้วล่ะค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้อักบาร์อัลแบกาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกาตาร์แอร์เวย์สค่ะเป็นสายการบินแห่งชาติของกาตาร์บอกว่าสายการบินต้องการสนับสนุนจากรัฐบาลพร้อมกับเตือนว่าเงินสดที่สายการบินจำเป็นต้องใช้เพื่อการดำเนินการเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกาตาร์แอร์เวย์สยืนยันนะคะว่าสายการบินจะยังคงเปิดให้บริการต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ในประเทศต่างๆได้กลับไปอยู่กับคนที่พวกเขารักในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะพร้อมทั้งเปิดเผยว่ามีรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกส่งคำร้องขอให้สายการบินเปิดให้บริการต่อไปค่ะกาตาร์แอร์เวย์สเป็นหนึ่งในสายการบินไม่กี่แห่งในโลกนะคะที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ทั้งเส้นทางยุโรปเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียโดยกาตาร์คาดการว่าในอีก2อาทิตย์ต่อไปนี้สายการบินนั้นน่าจะยังคงให้บริการเที่ยวบินมากถึง 1,800 เที่ยวค่ะก่อนหน้านี้ถามว่าถึงแม้จะยังให้บริการอยู่แต่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะเขาประกาศใช้มาตรการลดเงินเดือนผู้บริหารจนกว่าสายการบินเนี่ยจะกลับมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้พร้อมทั้งมีการขอให้พนักงานลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการลดเงินเดือนพนักงานค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ค่ะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีข่าวสารเด็ดๆรอคุณอยู่อีกเพียบเลยล่ะค่ะ